ชีวิตกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของคุณปูไข่นะคะกับธุรกิจนะคะปูไข่ดองเนี่ยโอ้โหเริ่มต้นมาจากเรื่องเล็กๆเองภรรยาชอบทานนะคะแล้วก็คุณปูไข่เนี่ยก็ทำให้ทานปรากฏว่ารีวิวกันเล่นๆนะคะผ่าน Facebook ก็มีเพื่อนสั่งใน Facebook ปรากฏว่าจาก10ชุดมาเป็นตอนนี้10,000ชุดต่อเดือนโอ้โหมาอย่างไรอ่ะโหชีวิตจริงๆนะคะอาจารย์คะโอ้โหชีวิตจริงๆมันเป็นเรื่องราวเรียกว่าบังเอิญไหมคะไม่มีบังเอิญไม่มีบังเอิญหรอคะอาจารย์ท่านผู้ชมครับอยากจะเสริมในการเราไม่จะใช้คำว่าบังเอิญเลยค่ะอาจารย์คะเพราะว่าในทางพุทธศาสนาทุกอย่างเป็นเจตนาทั้งสิ้นค่ะอาจารย์การที่เรามาเจอกันวันนี้ไม่บังเอิญคุณมาทำงานไม่บังเอิญคุณเจตนาจะมาทำงานผมเจตนามาทำงานคุณปูไข่ก็ที่ร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ใช่บังเอิญเป็นเจตนาที่เขากำหนดว่าเขาจะทำเรื่องปูเห็นไหมฮะอันนี้ผมอยากจะเสริมท่านผู้ชมสักนิดผมไม่ชอบคำว่ารวยด้วยบังเอิญทุกอย่างไม่มีจนด้วยบังเอิญก็ไม่มีเราจนเพราะเจตนาจะจนเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็เจตนาให้มันเป็นค่ะอาจารย์ใช่ไหมเราไม่อยากจะเป็นแต่เป็นเจตนาเช่นไปติดบุหรี่กินเหล้าติดยาเสพติดนี่เราเจตนาทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครมายัดปากเราใช่ครับเราเลือกเองขอโทษต้องเบรกคุณทางอากาศเดี๋ยวอย่าใช้คำว่าบังเอิญใช่เพราะไม่งั้นพุทธศาสนาจะไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะไม่งั้นเนี่ยหนูก็จะคิดอย่างนี้เชื่อว่าหลายๆคนทำให้คนท้อแท้ว่าโอ๊ยบังเอิญรวยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณรวยต้องทำงานนี่คุณเจตนาทำงานถึงจะรวยนี่ต้องถามคนที่รวยอันนี้เรื่องจริงนะค่ะเพราะว่าจริงไหมจริงแต่คุณอาพูดเพราะว่ากว่าที่ผมจะมายืนดูแบบว่าทุกคนมองว่าสบายมันก็ยังไม่สบายค่ะวันที่ผมเริ่มทำอย่างที่คุณอาบอกฮะผมเคยทำตัดปูเนี่ย4โมงเย็นนอน2ทุ่มของอีกวันหนึ่งนอนไปครึ่งชั่วโมงภรรยานอน2ก็ตัด4โมงเย็นช่วยกันทำภรรยานอนประมาณ10โมงเช้า2คนอยู่ในคอนโดก็ตอนที่ผมตัดปูเนี่ยผมก็ตัดไปเรื่อยๆเนี่ยทำไป2คน2คนวันนั้นจนทุกวันนี้จนทุกวันนี้ก็มีโรงงานเป็นเรื่องเป็นราวคือตัวผมขอเล่าย้อนนิดนึงนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยผมทำเนี่ยพอผมเริ่มพรีออเดอร์สัก 2-3 ครั้งเนี่ยจุดที่มันแตกต่างในการทำปูดองกับการตลาดที่ผมมีซึ่งตัวผมเองตอนนั้นน่ะผมไม่ได้มองว่าการตลาดของผมคืออะไรเลยเพียงแต่ว่าผมมองแค่ว่าลูกค้าผมอะเขาอยากได้อะไรผมก็พยายามเต็มที่ตอนที่ผมเริ่มตัดแรกเนี่ยผมเริ่มหาปูผมเริ่มซื้อปูผมหาไม่ได้เพราะว่าเขาบอกหัวเอาจะเอาลม100กล่องบอกผมวันอังคารผมก็ต้องทำวันศุกร์ผมว่าเราจะทำยังไงดีนะผมไปเซิร์ช Google เหมือนเดิม Google ก็บอกว่ามีเพื่อนไป Google ปูดีที่สุดอยู่ที่นครราชสีมาสุราษฎร์ธานีเพชรบุรีสาขามหาชัยผมมีเวลา2วันผมเอาที่ใกล้ที่สุดก่อนผมขับรถจากบ้านผมเนี่ยไปสาขาหมู่บ้านสาขาคือตรงสมุทรปราการไม่มีใครขายผมเลยคือผมบอกผมขอไปซื้อปูไข่เขา30-40โลเขาก็ไม่ขายผมเขาบอกว่าแล้วก็จะเอาปูเนื้อไปขายใครแล้วเหมือนกับว่าคือเขามีอาจจะมีแบบลักษณะการเชื่อมโยงหมายถึงว่าสายสัมพันธ์กับผู้ค้าที่เป็นผู้ค้าเดิมเนื่องจากตอนนั้นคือผมเข้าใจว่าดีมานด์เยอะกว่าซัพพลายแน่นอนเราถึงจะเข้าไปเอาของเขายากผมก็วนอ้อมกลับมาใหม่บางปูวะคลองด่านก็ยังไม่เจอชลบุรีไปจนถึงจันทบุรีตัดก่อนตอนนั้นก็ไปก็เขาก็ไม่ได้มองว่าผมจะไปซื้อผมไปขอซื้อก็30โลมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นสิ่งนี้แบบเล็กน้อยสำหรับเขาแล้วผมก็ไปซื้อเขาวันเดียวเขาอาจจะมีลูกค้าประจำมาอยู่เขาไม่สามารถแบ่งของผมได้คือพอลูกค้าสั่งไปนะฮะ3กล่องเพื่อนนี่แหละกล่องหนึ่งไข่มากกล่องหนึ่งไข่น้อย อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ชีวิตผมเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไม่ทำไลน์ไม่มีลูกน้องไม่มีใครเลยมีแค่ผมภรรยา2คนผมก็หาวิธีการที่รู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์ผมเนี่ยทำเหมือนเดิมพรีออเดอร์วันจันทร์ทำวันศุกร์แต่เราเนี้ยอาทิตย์ต่อมาเนี่ย200กล่องผมจะต้องเริ่มวันพฤหัสเพราะว่าวันศุกร์วันเดียวผมทำไม่ได้ใช่ขยับขึ้นผมก็ต้องพฤหัสศุกร์ผมก็เลยเอางี้นัดลูกค้าทุกคนที่พรีออเดอร์เพราะว่าเราพรีออเดอร์เสร็จวันอังคารเนี่ยมีลูกค้า200กล่องคนนึงก็แล้วแต่คุณเขาจะสั่ง
ผมก็นัดทุกคนที่เป็นลูกค้าผมในเพจบอกว่าคือสมมติว่าวันพฤหัสสามทุ่มเจอกันค่ะผมก็ตัดปูตั้งแต่สี่โมงเย็นเหมือนเดิมได้มาสัก40กล่องโต๊ะผมอะฮะ 1.8 เมตรผมเนี่ยปู40กล่องเทียนเบอร์คุณมาเลือกเลยมาเลือกเอาละกันกล่องน้อยใครไม่มาเลือกก็ถือว่าซวยไปเพราะเราให้คุณเลือกก่อนเพราะว่าผมไม่สามารถ manage ได้วันนั้นผมไม่มีวิธีการต่อรองกับใครเลยผมแค่คนธรรมดาเดินไปซื้อปูในตลาดผมก็อ่ะเอาอย่างนี้คนที่ไม่มาดูไลฟ์คือคนที่โชคร้ายสุดๆเพราะว่าปูจะไข่น้อยมากมีไข่แน่นอนแต่กล่องที่ไข่เยอะเขาก็จะมาเลือกกันก่อนก็ตัดวันไหนก็ให้เลือกแบบนี้มาเรื่อยๆจนผมเริ่มทำอะไรแบบนี้ไม่ไหวแหละเพราะว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆระหว่างนั้นน่ะอันนี้ผมขอเล่าให้ฟังเผื่อว่าผู้ชมท่านไหนดูอยู่ว่าวิธีการทำการตลาดซึ่งมันเป็นวิธีการตลาดเหมือนกับว่าออนไลน์ตัวเองมีประมูลปูด้วยนะเพราะว่าคนทะเลาะกันเกี่ยงกันแบบว่าคือวันที่ไลฟ์เนี่ยที่เลือกปูก็แย่งกันอยู่ตัวเดียวก็ตัวนี้ประมาณว่าโอ้โหนางฟ้าสวยมากคนอยากกินแย่งกันมากผมบอกว่าเอางี้ละกันประมูลเลยละกัน คุณอาปูตัวละ350บาทประมูลกี่ได้สักเท่าไหร่คุณคิดว่าเท่าไหร่เท่าไหร่พันนึงอะ7,000ฮะ7,000บาทปู 2.5 ขีดจริงเหรอจริงแต่รายการนี้เป็นรายการปิดนะไม่มีดราม่าไม่มีมายาอันนี้คือจริงคือตกใจเหรอจ๊ะแต่ผมเองเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างจะผมเป็นคนแฟร์มากเลยโดเนเจอร์พอเขาประมูลสัก 3,500 ผมรู้เขาไม่ยอมแพ้ผมซื้อปูตัวนั้นน่ะประมาณ300 200กว่าบาท100กว่าบาทอ่ะ200บาทผมก็เอา 3,000 ผมก็ปูอีก10ตัวเลยให้เขาไปเลยให้เขาเขาประมูลไป 5,000 ผมให้ไป20ตัวเลยเพราะว่าคุณอาต้องเข้าใจว่าถ้าเขาประมูลแล้ววันเขาผมก็ทำผมขอเสริมนิดนึงนี่คือความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบซื่อสัตย์และรับผิดชอบทำให้คนเจริญรุ่งเรืองได้ครับแล้วไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยคือประเด็นคุณอาคือตัวผมเองผมคิดในใจวันที่ผมเคยประมูลผมต้องการเอาชนะผมอยากได้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านไปอีก3วินาทีผมรู้สึกว่าเราทำไหนลงไปวะเราทำอะไรลงไปผมก็ไม่เป็นไรเขาประมูล 7,000 ผมให้ปูเพิ่ม20ตัวเขาต้องได้กำไรเพราะเขาคือคนที่มีใจกับเราอะผมเลยมีลูกค้าที่เป็นแบรนด์เจอร์ตี้กับผมเยอะได้ใจลูกค้าได้ใจลูกค้าแล้วก็ต่อยอดลูกค้าไปอีกเพราะเขาจะพูดกันต่อไปเรื่อยๆว่าฉันเสีย 7,000 จะได้ของกลับคืนมาไม่มีขาดทุนแน่นอนขาดทุนถ้าเกิดผมทำไลฟ์ประมูลเมื่อไหร่รับรองว่าไม่มีขาดทุนคนที่ประมูลต้องกำไรเพราะมันคือความสนุกเพราะวันนั้นมันสนุกด้วยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเราเองเราก็ได้กำไรไม่กี่บาทนะผมนั่นทำวันแรกผมไม่อยากจะพูดเลยนะวันแรกที่ผมทำปูสาว28กองผมได้กำไร 1,200 บาทกับเวลา1วันเต็มๆ1วันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีความสุขเพราะว่าชอบทำกับข้าวพอผมเริ่มขายมาเยอะเข้าเนี่ยประมาณสัก2เดือนเดือนครึ่งผมเริ่มทำไม่ไหวแล้วคือวันสุดท้ายที่ผมนอน2ทุ่มน่ะจาก 4:00 น.เย็นน่ะผมทำไม่ไหวแล้วผมก็เลย 4:00 น.วันนี้อีก2ทุ่มอีกวันนึงค่ะใช่ตัดปูทั้งวันทั้งคืนโอ้โหผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ที่บ้านผมพอจะมีห้องว่างอยู่ผมก็เลยไปเอาไปทำเป็นครัวก็เริ่มไปทำเป็นครัวเล็กๆแค่ประมาณสัก20-30 ตารางเมตรแล้วผมก็เริ่มทำที่นั่นผ่านไปประมาณสัก3เดือนครึ่งผ่านไปก่อนที่3เดือนครึ่งเนี่ยผมไปเปิดห้องครัวเหมือนเดิมแต่ใหญ่หน่อยประมาณสัก100กว่าตารางเมตรตัวผมเองยังไม่ได้มีเงินลงทุนนะคุณอาตอนที่ผมเริ่มทำปูเนี่ยผมมีเงินแค่ประมาณ 300,000 บาท 300,000 บาทกับวันแรกผมจ่ายค่าเครื่องไม้ค้ำกล่องพลาสติกค่าปูโลจิสติกผมแทบจะไม่เหลือเงินในตัวผมทำมาเนี่ยพอ3เดือนครึ่งเนี่ยผมไปลงทุนเป็นครัวประมาณสัก100กว่าตารางเมตรที่ผมลงทุนรอบนั้นเนี่ยผมก็ใช้เงินประมาณสักแสนกว่าบาทก็คือเงินผมไม่ได้มีนะคนมองว่าเฮ้ยคุณโน้ตหาเงินได้เยอะไม่ใช่ในวันนั้นน่ะเพราะวันนั้นเนี่ยผมมีเงินแสนกว่าบาทเนี่ยผมดึงออกจากเงินที่ผมต้องเอาไปซื้อปูแล้วก็มาซื้อน้ำปลาซื้อกล่องซื้อทุกอย่างมาทำงานเพื่อจะให้อาทิตย์ต่อไปเรามีรายได้ผมดึงมันออกมานั่นคือผมแทบจะหมดกำไรที่ผมหาได้นะครับผมก็เอามาลงทุนทำห้องครัวผมเพราะว่าที่ผมทำห้องครัวเพราะว่าตอนนั้นนี่เองเนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยเราทำการค้ามาแป๊บนึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมทำอยู่บางนาลูกค้าผมอยู่นนบุรีอยู่ชนอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรอยู่เอากรุงเทพก่อนต่างจังหวัดเราก็ส่งได้อยู่แหละแต่ค่าขนส่งก็แพง
ในกรุงเทพเนี่ยคุณอาเขาอยู่นนทบุรีเราอยู่บางนาปูกล่องนึงวันนั้นอ่ะ350 บาทค่า Messenger 350 บาท400 บาทคนก็ซื้อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบนี้มันเป็นเราวันนึงเราก็ต้องเลิกวันนึงเราก็ต้องเลิกทานเพราะมันทนไม่ไหวหรอกใช่ไหมฮะผมก็เลยเปลี่ยนระบบการขายของผมใหม่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมมีวันนี้ที่ยอดขายผมจากเดือนละ 2,000 กล่องกลายเป็นเดือนละ 8,000 กล่องครับกระโดดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมทำอย่างไรผมทำระบบตัวแทนการขายอ้าวยังไงเหมือนกับผมไปเปิดตอนนั้นผมไม่มีตังค์ลงทุนเองเลยผมก็ไปเปิดเป็นศูนย์กระจายสินค้าคำว่าศูนย์ของผมวันแรกคือเป็นไม่ได้เป็นศูนย์เป็นตัวแทนหมายถึงว่า คุณอยู่เรากลางพื้นที่กรุงเทพมาเราอยากจะมีตรงไหนบ้างเราก็เลือกแล้วก็เปิดในเพจเราว่าใครอยากทำธุรกิจกับเรามาเอาของเราไปขายค่ะไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยเอาของมาไปขายรับกำไรอย่างเดียวค่ะเพราะว่าผมอยากให้สินค้าผมสู่มือผู้บริโภคในราคาที่ถูกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสำเร็จแน่ๆสำเร็จแล้วเพราะเปลี่ยนไปแล้วใช่เพราะว่าเปลี่ยนวิธีการคิดโดยการหาตัวแทนสำเร็จไปแล้วจนกระทั่งมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วใช่แล้วค่ะหลายคนบอกอยากเห็นหนุ่มน้อยค่ะไม่น้อยเลยแหละหนุ่มน้อย30เศษเทียบกับมิ้น40เขาเห็นเงินร้อยล้านร้อยล้านแล้วแต่ตัวมิ้นเองยังไม่เห็นทำให้มิ้นอยากจะเห็นหน้าผู้ชายคนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะอยากจะเห็นหน้าเหมือนกันเรียนถามดีกว่าค่ะคุณปูไข่ค่ะยินดีที่จะมาเปิดโฉมหน้าให้กับแฟนรายการโอ้โหชีวิตของเราได้เห็นหน้าไหมคะยินดีเลยครับยินดีถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญด้านนี้เลยค่ะขอต้อนรับนะคะนี่คือคุณโน้ตค่ะนะคะนะคะคุณพิชัยเนาะรังสีสุภาชรากิจใช่ไหมคะโอเคคุณหน้าคุณตาแบบนี้นี่โอ้โหหลายคนบอกเอ๊ะเคยเห็นเคยเห็นในทีวีเมื่อก่อนเคยทำรายการกอล์ฟครับอ๋อเหรอคะครับเมื่อก่อนเคยทำรายการกอล์ฟก็เลยแบบว่าอาจจะเคยเห็นนิดหน่อยค่ะแล้วตอนนี้ได้ทำอะไรเกี่ยวกับกอล์ฟบ้างไหมคะตอนนี้กอล์ฟนี่ไม่ได้ตีมาหรือเอาปูมาตีเป็นลูกกอล์ฟอ๋อเหรอคะ11เดือนไม่ได้ตีเลยครับกอล์ฟมีแต่เสียปูมีแต่ได้กอล์ฟมีแต่เสียคุณอาพูดถูกอันนี้หาเงินเหนื่อยมากก็เห็นหน้าแล้วคุยแล้วแต่ไม่เห็นของว่าทำอะไรขึ้นมาปูมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทำให้เขารวยจากไอ้หน้าตาอย่างไรโอเคนะคะเราขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่ครับนี่ครับอ๋อโอเคนี่ค่ะอ๋อนี่คือปูมาแบบนี้เลยมาเป็นกล่องอย่างนั้นก่อนเย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยครับเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้ที่เขาผสมสำเร็จคือใช้กล่องแบบนี้เลยเหรอคะแบบนี้เลยครับสมมติหนูโทรสั่งเดี๋ยวขออนุญาตค่ะเรียนถามก็ว่าแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์อะไรคะบ้านปูไข่ดองสูตรน้ำปลากวนบ้านปูไข่ดองสูตรน้ำปลาสูตรน้ำปลากวนใช่ครับนี่นะคะนี่นี่ขอดูหน่อยเนาะนี่นะคะบ้านปูไข่ดองสูตรน้ำปลากวนใช่ครับสูตรน้ำปลากวนนี่คือโทรไปหรือว่าอินบ็อกซ์หรือยังคืออินบ็อกซ์ในเพจก็ได้เข้าไปดูในเพจเนี่ยเรามีเบอร์ปัจจุบันเรามีร้านขายอยู่มาสัก70 ล้านทั่วประเทศ70 ล้านทั่วประเทศครับ70 ล้านร้านที่บอกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเรามีศูนย์เนี่ยอยู่ที่17แล้วก็ร้านค้าปลีกในคืออันนี้ขออนุญาตกลับไปได้พูดได้หมดเลยคือเรื่องเก่าของผมเนี่ยคือตอนที่ผมทำศูนย์เนี่ยผมทำมาให้มันมีคือตัวศูนย์เองเราเขามีคอนแทรคกับเราว่าเดือนนึงอย่างนี้งั้นเราบางจังหวัดเนี่ยเขาอยากขายเนี่ยบางทีคนเขาน้อยเขาไม่สามารถทำการค้าคุณอาเราเขาก็เครียดอ่ะสมมติคุณอารับของผมไป100 กล่องแล้วทั้งจังหวัดไม่มีคนซื้อเพราะจังหวัดเขาเป็นจังหวัดที่คนน้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่แฮปปี้เราก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องเราก็มีแบบ2ระดับไม่ต้องรับไม่ต้องพรีออเดอร์ไม่ต้องสต็อกอะไรเงี้ยมีรับของไม่ขายต่อเขาเราก็เลยจะต้องมีแบบว่าบางจังหวัดก็เป็นศูนย์บางจังหวัดก็เป็นตัวแทนซึ่งระบบพวกนี้ตัวผมเองเนี่ยแพ้เต็มตัวตอนที่ผมเริ่มเนี่ยไม่สวยงามเหมือนกับทุกวันนี้นะนี่ไงนี่ไงคนโกงผมเนี่ยเต็มไปหมดเหรอฮะเอาปูเราไปเนี่ยเหรอฮะรับปูไม่ขายหนูขอจับโชว์หน่อยได้ไหมคะได้ครับโชว์นิดนึงรับปูผมไม่ขายค่ะทำปูขายเองเลยดีกว่าค่ะก็มีคุณนะคราวแรกรับเราแต่ขายไปแค่มาทำแข่งกับเราเลยนี่ไม่ครับทำขายในชื่อผมเลยอ้าวอันนี้มันผิดเลยผมบอกว่าบาดแผลผมก็เต็มตัวเหมือนกันนะทำชื่ออย่างนี้พิมพ์แบบนี้เลยตอนนั้นเนี่ยโลโก้มันบางกว่านี้มันเป็นแค่สติ๊กเกอร์เขาเอาเป็นสติ๊กเกอร์แปะติดกันได้เรามีทั้งโอ้โหไม่ได้ง่ายแบบที่คิดไม่วางจะกินหอมมากเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับจะได้ชิมแน่นอนไม่วางอยากชิมมากโอเคเล่าต่อเลยค่ะ
คุณโน้ตขาครับคราวนี้เนี่ยผมก็ทำเป็นร้านค้าปีกคุณอยากทานเนี่ยเข้ามาในเพจมีเบอร์หมดอยู่จังหวัดไหนมีจังหวัดใกล้เคียงถ้าอยู่ในจังหวัดที่มีศูนย์หรือร้านค้า45ทีตรงไหนของถ้าอยู่ในกรุงเทพ45ทีตรงไหนของถ้าอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีร้านค้าอยู่ถ้าเกิดว่ายังไงวันรุ่งขึ้นต้องได้ได้โอเคไปละยังอันนี้คือแบบว่าคือการบริการของเราใช่ครับคือโลจิสติกผมเนี่ยผมทำตอนที่ผมเริ่มทำจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากที่ผมรู้สึกว่าลูกค้าผมคนจะได้รับสินค้าในราคาที่ค่าขนส่งที่มันไม่แพงเกินไปใช่ไหมเราอยากจะให้เขาทานในเราคิดถึงวันนี้เราไม่มีตังค์เราอยากกินอะชีวิตผมอ่ะมันไม่ใช่คนมีตังค์ใช่วันที่ผมไม่มีตังค์อ่ะผมอยากกินผมเป็นคนชอบทานกับข้าวผมไปตลาดผมไปซื้อกุ้งโลนึง500บาทแล้วผมต้องเสียค่าส่งอีก300บาทอ่ะผมมีตังค์ในตัวเท่านี้ผมมันไม่แฮปปี้หรอกใช่เราก็พยายามจะทำอะไรให้มันรู้สึกว่าเขาได้ของในราคาที่มันเหมาะสมตัวผมเองเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสินค้าแม่งสินค้ามีราคาแพงหรือเปล่าผมคิดว่าถ้ากับมาตรฐานแบบนี้กับสินค้าแบบนี้แม่งราคาไม่แพงเลยเพราะว่าปูที่ผมใช้เนี่ยมันมีปูดำปูขม่าปูแดงเราใช้ปูทองหลางปูขาวใช้ปูทองหลางเลยปูทองหลางซึ่งเป็นปูที่ราคาสูงที่สุดตรงหลังปัจจุบันเนี่ยเรื่องซอสผมเรื่องปูผมเนี่ยผมมีบ่อแล้วจากวันนั้นที่ผมหาปูใช่ไปขอร้องเป็นบ่อขอร้องวันนี้ผมไปขอผมไม่ได้บอกผมไม่เช่าเขาอ๋อเช่าเช่าที่ผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับนะแต่ผมก็มีบ่อของผมเองเลี้ยงปูมีบ่อเป็นของตัวเองหมายความว่าเราอยากได้ปูตรงนี้ตอนนี้แล้วก็ปูไปลงไว้ในบ่อของเราแล้วก็มีคนดูแลแล้วก็ขึ้นมาเขาเรียกว่าขุนปูคือปัจจุบันเนี่ยคุณนาปูธรรมชาติมาเรากับปูที่เป็นปูที่เราเลี้ยงเขาบอกว่าปูขุนของเราเนี่ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเราไม่ได้เลี้ยงแบบคนบอกว่าเฮ้ยปูบ่อปูธรรมชาติปูธรรมชาติต้องอร่อยกว่าปูในบ่อของผมเนี่ยผมก็ปล่อยให้มันอยู่ในบ่อของคือมันเป็นวังใช่ไหมฮะน้ำเข้าจากทะเลเราก็ปล่อยเขาอยู่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเลยมันก็เหมือนกับปูธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราต้องมีพื้นที่ใหญ่หน่อยเพื่อจะให้เขาไม่ออกไปไหนใช่คือถ้าเกิดว่าสมมติปูหนึ่งตันเนี้ยเราไปใส่บ่อ100ไร่เขาก็คงจะเดินออกไปหมดเพราะว่าเขาแอะปูหนึ่งตันบ่อเรา260ไร่ต่อหนึ่งบ่อโอ้โหเป็นหนึ่งตันเขาไม่ได้แบ่งหรอก260ไร่ต่อบ่อในตาสุดสายตาเลยเขาก็ลงไปเดินกันอย่างมีความสุขอย่างนี้โอเคเขาก็อยู่กันก็เหมือนปูธรรมชาติค่ะเพียงแต่ว่าไม่งั้นเนี่ยตัวทรัพยากรผมอ่ะจะขาดผมก็พยายามหาทางซัพพอร์ตตัวเองไว้ก่อนว่าเพื่อจะให้สินค้าขาดแล้วที่สำคัญคือผมสามารถคัดของผมเองได้ไม่งั้นเนี่ยปูผมเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะครับมันจะมีไข่แบบนี้ผมขออนุญาตโชว์แล้วกันเพื่อความได้เลยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นเขาจะมีไข่แบบนี้ไหมฮะปูเราเนี่ยวันตีไข่ที่ 50% จากมันอันไหนคือมันไหนคือไข่เหลืองสีเหลืองคือมันสีส้มคือไข่จากขอบเนี่ยต้อง50ต้องมีนิดนึงละต้องมีครึ่งนึงละต้องมีเกินครึ่งนึงขึ้นไปดูความสดน้ำยังหยดอยู่เลยค่ะน้ำตาคือถ้าครึ่งนึงขึ้นไปเนี่ยไข่ขึ้นมาเกือบเต็มกระดองถ้าเราดูในรูปนะค่ะไข่หมดทั้งกระดองไม่มีมันมันไม่ใช่ปูมันไม่ใช่ละมันคือเขาเอาไข่เป็ดมั่งเอาไข่ตัวเล็กมาใส่มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อธรรมชาติของปูต้องมีมันคือธรรมชาติของปูต้องมีมันกับมีไข่ใช่ต้องเป็นครึ่งๆแบบนี้ใช่แล้วทำไมบางคนเราดูในรูปไม่มีมันนี่เพราะว่ามันไม่ใช่ไข่ปูอันนี้ก็ไม่ได้อะไรเป็นไข่ปูก็ไม่ได้อะไรค่ะแต่ว่าเจ้าของเขามาคอนเฟิร์มแล้วว่านี่แหละคือปูไข่ต้องเป็นอย่างนี้ปูไข่ต้องเป็นแบบนี้ก็คือว่าเนี่ยต้องมีมันต้องมีมันแล้วตัวล่ะคะตัวมีวิธีการดูยังไงคือตอนนี้เรื่องความคัดแน่นเนี่ยปัจจุบันเรามี QC ของเราเองที่บอคนเฝ้าคืออันนี้ต้องเป็นมืออาชีพนะตัวเองก็ดูทุกวันอะแต่ไม่ชำนาญเท่าเขาอย่างเขาเนี่ยจะชำนาญการมากกว่าแล้วก็เราโอเคเขาก็ดูไปที่โรงงานมีคนดูอีกทีนึง2คน QC ทั้งของเข้าของออกปัจจุบันเนี่ยปูผมมีออยนะครับนี่ไม่ต้องกลัวมีออยมีฮาลาลมีฮาลาลด้วยโรงงานมี GMP มี53นะครับส่งออกได้เดี๋ยวก่อนมีทุกอย่างเลยครบแบบนี้ครบเลยคือสะอาดปลอดภัยสะดวกราคาล่ะคะราคาเท่าเดิมครับ350
350ราคาแต่มีหลายไซส์วันแรกวันแรกวันแรกที่ขายจนวันนี้ราคาเท่าเดิมแต่เขามีหลายไซส์เนาะมีหลายไซส์ใช่ไหมครับมีหลายไซส์และทุกที่ตัวแทนขายราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันหมดครับโอ้โหลดมากเลยอยู่เชียงใหม่อยู่ใช่เชียงใหม่กูดอนขอนแก่นราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดเลยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมาเชียร์อยู่ที่ตัวผมหมดแต่ฝากล่องผมเขียนเลยนะเพราะลูกค้าทุกคนคือครอบครัวเราคิดว่าวันที่ผมเริ่มทำมาคุณอาผมเริ่มแบบพี่น้องเพื่อนฝูงช่วยผมเพราะวันที่ผมโตเนี่ยผมต้องช่วยเขาเราก็ต้องไปด้วยกันเราจะบอกว่าเฮ้ยเราลงทุนไปโรงงานนู่นนี่นั่นเสียค่าใช้จ่ายนู่นนี่แล้วเราจะมาบวกราคาเพิ่มมันไม่ใช่ทางออกทางออกถ้าเราไม่แชร์เราไม่แชร์มันก็ไม่มีวันนี้เราต้องแชร์นี่แหละค่ะครับอาจารย์คะครับได้อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาไม่ได้เกิดมาจากช้อนเงินช้อนทองจริงๆแล้วความที่เป็นคนแบบเนี้ยทำให้เขาไม่คิดเอาเปรียบลูกค้าตัวเองและเขารวยได้ไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะอาจารย์เจตนาเขาเหนื่อยยากแพ้เต็มตัวจนมาถึงวันนี้นะคะต้องถือได้ว่าเป็นชีวิตร้อยล้านในวัย30ตอนนี้30เศษ30แล้วก็ยังมีความเขาเรียกอะไรจันหนูใช้คำพูดถูกไหมว่าจรรยาบรรณของผู้ประกอบความรับผิดชอบความรับผิดชอบที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาถือว่าเป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกันใช่ครับจึงไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนับถือในความเป็นลูกผู้ชายนะคะในความเป็นเจ้าของธุรกิจในความเป็นผู้ชายที่ถือว่ามีความรับผิดชอบตั้งแต่วันแรกจนวันที่เขามีร้อยล้านเขาก็ยังมาตรฐานมากกว่าเดิมยอมแบกรับนะคะยอมแบกรับสิ่งที่เขาจะได้กำไรก็ได้แต่เขาไม่เอาเขาเอาลูกค้าหรือว่าทุกคนมาเป็นคนของครอบครัวคือเขามีนิสัยดั้งเดิมคือเป็นสปอร์ตแมนเนาะคือคิดแบบทุกอย่างเป็นกีฬาเนาะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่ากีฬาไม่ทำให้เขารวยได้เขาจึงมารวยด้วยกันเนาะค่ะนะกีฬาไม่มันเป็นจังหวะไม่เหมาะกับผมค่ะนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณโน้ตมีอะไรจะฝากเป็นข้อคิดเล็กๆค่ะให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราคือผมอยากจะฝากให้เกี่ยวกับผู้ชมทุกท่านนะเรื่องเกี่ยวกับการทำการค้าการขายแต่ตัวผมเองไม่ได้มีคนมีเงินมาก่อนวันที่ผมไม่มีตังค์เนี่ยผมคิดไม่กี่เรื่องหรอกผมมองภาพของผมเองนะถ้าเกิดเราสมมติเขาบอกว่าเราอยากได้เงิน10,000บาทผมมีตังในกระเป๋า10,000 บาทผมบอกว่าผมอยากได้เงิน10,000 บาทค่ะมันเรามองแต่เป้าหมายที่เราอยากจะได้ผมอ่ะเคยทำตัวแบบเนี้ยผมมีตังอยู่ในตัว10,000 บาทผมบอกว่าผมจะต้องหาเงินได้100,000 บาทผมมองแต่ว่าผมจะทำยังไงให้ได้เงิน100,000 บาทแต่ผมไม่ได้ทำให้ตัวผมเองเหมาะสมกับการมีเงิน100,000 บาทถ้าผมจะต้องมีเงิน100,000 บาทผมจะต้องทำไงคุณนะผมจะต้องไม่อยู่กับที่แล้ววันนั้นนะผมจะต้องไม่หยุดนิ่งเพราะว่าผมมีเงินแค่10,000 บาทแต่ผมอยากมี100,000 บาทผมจะต้องพยายามมากไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนาเด็กๆเนี่ยผมไม่ซึ้งเลยนะคุณแม่พูดไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมซึ้งมากกับคำพูดพวกนี้เพราะตัวผมเองผมทำงานได้เงินวันแรกไม่กี่บาทเอง400 บาทลูกค้าผมเนี่ยคนขายปูผมเนี่ยลงทุน100,000 บาทขายปูบอกกำไร70 บาท 90 บาทเดือนนึงเขาได้เป็นแสนบาทถ้ายืมมินเงินน้อยมันไม่มีคำว่าก้าวไปข้างหน้าต้องมองว่าตัวเราเองเนี่ยต้องทำยังไงในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะต้องนะคะนี่แหละค่ะแง่คิดของผู้ชายที่ประสบความสำเร็จนะคะกับเจ้าของธุรกิจร้อยล้านนะคะปูบ้านปูไข่ดองสูตรน้ำปลากวนครับเข้าไปใน Facebook ได้นะคะเข้าไปในเพจเข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะและที่สำคัญวันนี้ทางรายการของเราขอบคุณคุณโน้ตมากๆค่ะขอบคุณมากครับมีสบู่มิ้วมิ้วนะคะกับผลิตภัณฑ์โทนเนอร์180บำรุงผิวหน้าให้คุณภรรยาก็ได้ได้ครับนะคะขอบคุณคุณโน้ตมากมากค่ะขอบคุณมากเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนะคะใครที่มีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของคุณเหมือนคุณโน้ตได้นะคะทาง093นะคะ5150486นะคะแล้วก็ติดตามรายการอโหชีวิตของเราได้ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธแบบนี้3:10ไปจนถึง3:20นะคะไปจนถึง4:10วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ปังถังเช่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์วินเอ็นค่ะมิ้นอาจารย์สันติและคุณโน้ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ